ใช่ฉันก็แหละได้ผลจริงๆด้วยอ่ะอยู่แล้วน้องดาววีคิสมายเออรู้แล้วนะแค่นี้แหละสิแกเดี๋ยวก่อนครับพวกคุณสองคนวิ่งหนีอะไรกันมาครับมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรครับใช่ค่ะไม่ได้หนีอะไรมาค่ะเหรอครับไม่ได้หนีอะไรมาเหรอครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกเราขอตัวนะครับหยุดก่อนครับสวยมากเลยไม่ไหวถุงขนมของคุณมันรั่วนะครับถือดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะร่วงซะหมดครับขอบคุณมากนะครับงั้นพวกเราจะถือให้ดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอตัวค่ะดีครับช่วยด้วยค่ะคุณรปภ.ใจเย็นครับคุณเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเห็นผู้หญิงกับผู้ชายวิ่งมาทางนี้หรือเปล่าคะผู้หญิงกับผู้ชายเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็สองคนนั้นถือถุงขนมมาเต็มมือเลยค่ะอ๋อเห็นครับพวกเขาสองคนเพิ่งวิ่งไปทางนู้นเมื่อกี้นี่เองว่าแต่คุณตามหาเขาทำไมล่ะครับจริงเหรอคะงั้นรีบตามพวกเขาไปเลยค่ะพวกเขาขโมยของฉันมาจริงเหรอครับแบบนี้ก็แย่เลยสิครับงั้นเรารีบไปกันดีกว่าครับตอนนี้จะยังทันค่ะไปเร็วค่ะตอนนี้เหรอไม่ดีขึ้นเลยขายก็ไม่ดีกำไรก็น้อยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนะฉันจะปิดร้านแน่ไม่เป็นไรหรอกแกฉันอยากสู้ให้เต็มที่ก่อนลูกค้าประจำมันก็พอมีบ้างแหละจ้าไม่ไหวเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมแค่นี้แหละบ๊ายบายอ้าวคุณลูกค้าสวัสดีค่ะนี่ครับก็ไปเลยอะไรคะเนี่ยไม่ฉันทำไมคะคือว่าคนนี้แหละค่ะสองคนนี้แหละค่ะคุณรปภ.ที่ขโมยของฉันมานี่พวกคุณขโมยของเข้ามาเหรอคะพวกคุณสองคนทำแบบนี้ได้ยังไงครับผมจะแจ้งตำรวจมาจับพวกคุณใช่ค่ะจับมันไปเลยค่ะหลักฐานคามือขนาดนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณรปภ.จะไม่ใช่ได้ยังไงครับผมเห็นพวกคุณวิ่งหน้าตั้งมาตั้งแต่ข้างนอกแล้วแถมคุณผู้หญิงคนนี้บอกอีกด้วยว่าพวกคุณเป็นคนขโมยของเข้าไปสมน้ำหน้าไอ้พวกหัวขโมยนี่เธอจะโกหกไปถึงเมื่อไหร่คนที่ขโมยมันคือเธอต่างหากน่ากินมากเลยอ่ะใส่มา
ไปเยอะนะแกที่บ้านหมดแล้วเอาเลยพอแล้วเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวกินไม่หมดไปจ่ายตังค์แอบหยิบมาเหรอเปล่าหยิบเท่าเดิมคิดเงินค่ะทั้งหมด487บาทค่ะขอบคุณครับเอ้าจ่ายตังค์สิสแกนนะคะค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะค่ะโอกาสหน้ามาอุดหนุนใหม่นะคะครับค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ฉันว่าฉันเห็นอะไรแปลกๆด้วยอะไรเห็นอะไรเห็นโจหรือไงก็ใช่นะสิเฮ้ยบ้าพูดเป็นเล่นนะโยกฉันไม่ได้พูดเล่นผู้หญิงคนที่ยืนเลือกของอยู่เมื่อกี้นี้ออกไปโดยที่ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยเออก็จริงฉันเห็นเขายืนเลือกของตั้งแต่เราเดินเข้าร้านมาแล้วใช่ไหมล่ะแล้วฉันก็เห็นเงาสะท้อนในกระจกว่าเขาหยิบของยัดเข้าไปในเสื้อแล้วเราจะทำไงกันดีป่านนี้เขาคงหนีไปไกลแล้วมั้งน่ะขโมยของไปเยอะขนาดนั้นฉันว่าน่าจะเอารถมาไม่น่าหนีไปไกลหรอกเราน่าจะหาทางช่วยเขานะไม่อย่างนั้นแม่ค้าขาดทุนแย่เลยแล้วแกจะเอายังไงฉันคิดออกแล้วยายไอ้นี่เธอขโมยของจากร้านฉันไปเหรอสรุปว่านี่คุณเป็นคนขโมยของเข้ามาเหรอครับไม่ใช่นะคะคุณรปภ.พวกแกอย่ามามั่วนะถ้าคุณรปภ.ไม่เชื่อลองเช็คกล้องวงจรปิดดูก็ได้ค่ะได้ครับงั้นผมขอเช็คกล้องวงจรปิดหน่อยนะครับไม่ค่ะไม่ต้องเช็คค่ะฉันขอร้องแล้วนะปล่อยเรื่องนี้ไปเถอะฉันไม่เอาเรื่องพวกเธอก็ได้จะไม่เอาเรื่องอะไรกันก็ในเมื่อเธอเป็นคนขโมยสารภาพซะเถอะเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วฉันสารภาพก็ได้ฉันเป็นคนขโมยเองแหละฉันขอโทษนะฉันเผลอไปไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะอย่างเงียบแบบนี้สิบอกมาสิผู้หญิงพูดให้ฉันความเงียบมันก็เป็นคำตอบแล้วนะครับคุณเชิญคุณไปแก้ตัวที่โรงพักนะครับผมจะแจ้งตำรวจจับคุณข้อหารักทรัพย์ไม่นะฉันแค่เผลอตัวฉันไม่ได้ตั้งใจจริงไปนะครับคุณขอบคุณพวกคุณสองคนมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรค่ะพวกเรายินดีครับฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนพวกคุณยังไงดีเอาเป็นว่าขนมพวกนี้ฉันยกให้พวกคุณหมดเลยนะคะอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะพวกเราช่วยคุณไม่ได้หวังอะไรตอบแทนอยู่แล้วใช่ครับถ้าคนดีๆโดนเอาเปรียบพวกเราไม่มีทางอยู่เฉยอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโชคดีจังที่มีลูกค้าน่ารักน่ารักแบบพวกคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะการที่เราเป็นคนดีช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเราไม่ได้ทำเพื่อหวังเงินรางวัลหรือเงินทองแต่เราควรทำเพราะจะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น
ยฉันเลยนะคุณนี่ค่ะฉันคืนขอบคุณมากนะคะขอตัวก่อนนะคะคิดจะหนีกันไปง่ายๆแบบนี้เหรอฉันขอบคุณนายไปแล้วนายยังจะเอาอะไรอีกรีบร้อนแบบนี้ต้องไปขโมยของใครมาแน่ๆเลยไม่ได้ขโมยหน้าสวยๆอย่างฉันเนี่ยนะจะเป็นขโมยไม่แน่หรอกสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจเอ๊ะนี่นายเอางี้เธอต้องรับผิดชอบพาฉันกลับบ้านด้วยโอ๊ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันอุตส่าห์หนีงานแต่งที่โดนบังคับให้รักกับผู้ชายนิสัยแย่ๆที่มันไปทำผู้หญิงท้องแล้วไม่ยอมรับอุตส่าห์หนีไม่ได้แล้วแต่กลับต้องมาโดนนายบังคับอีกเนี่ยนะงั้นเธอไปได้เลยเอ้าบทจะไล่ไปก็ให้ไปดื้อๆเลยเมื่อกี้นายจะให้ฉันไปบ้านนายทำไมหรออ๋อพอดีฉันก็โดนที่บ้านบังคับแต่งงานเหมือนกันกะว่าจะให้เธอไปช่วยบอกป้าว่าเราเป็นแฟนกันฮะแฟนใช่เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับคนที่ป้าเลือกให้ไงแต่ฉันก็เข้าใจหัวอกคนที่โดนบังคับไปแต่งงานเหมือนกันฉันเลยไม่อยากฝืนใจเธอตกลงฉันจะไปช่วยนายเองแล้วทำไมเธอถึงไหนบ้านนายอยู่ไหนไปกันเลยโอ๊ยเดี๋ยวใจเย็นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยชิงแล้วนะใจเย็นโอ๊ยโอ๊ยนั่งอย่างนี้นายได้หนูเป็นห่วงพี่เดี่ยวจริงๆนะคะคุณป้าไม่น่าปล่อยให้พี่เดี่ยวออกไปข้างนอกตามลำพังเลยแล้วจะให้ป้าทำยังไงล่ะลูกก็คุณเดี่ยวเขาอยากออกไปสูดอากาศคนเดียวนี่นาขอบคุณนะอืมเอ๊ะเหมือนพี่เดี่ยวจะกลับมาแล้วนะคะคุณป้านั่นน่ะสิลูกเราที่ไปกันนะคะป้าคนนี้มันเป็นใครทำไมถึงใส่ชุดเจ้าสาวล่ะคะพี่เดียวนั่นสิแล้วเอามันเข้ามาในบ้านเราทำไมแค่คนเดียวดูฟอร์มแล้วเหมือนนางร้ายเลยแบบนี้ถึงว่านายไม่อยากแต่งงานด้วยว่ายังไงคะคนเดียวผู้หญิงคนนี้มันเข้ามาอยู่ในบ้านเราฐานะอะไรคะขอตอบข้อแรกนะครับบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเราแต่เป็นบ้านของผมข้อ2ผู้หญิงคนนี้คือคุณวารินว่าที่เจ้าสาวของผมซึ่งเราจะแต่งงานกันเร็วนี้ครับแต่งงานแต่งงานแต่งงานใช่ครับแต่งงานไม่นี่มันไม่ใช่อย่างฉันคิดนะแต่ผมคิดเอานะเล่นตามน้ำไปก่อน
พี่ค่อยหาทางชิงไม่ได้นะคะพี่เดี่ยวบีมเป็นว่าที่คู่มั่นของพี่เดี่ยวนะคะใช่คนเขารู้กันทั่วว่าคุณเดี่ยวกำลังจะแต่งงานกับหนูบีมคุณเดี่ยวจะทำร้ายจิตใจหนูบีมแบบนี้ไม่ได้นะคะนายทำแบบนี้มีใจร้ายไปหน่อยเหรอไม่หรอกหนูบีมคุณคะหนูบีมหนูบีมลูกหนูบีมอย่าเป็นอะไรนะหนูบีมไม่งั้นข้อตกลงของเราจะไม่เป็นผลข้อตกลงอะไรครับคุณป้าไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะข้อตกลงที่ว่าพอผมแต่งงานกับคุณบีมคุณป้าก็จะได้ส่วนแบ่งทรัพย์สินนั้นใช่ไหมครับหนูบีมเป็นเพราะคุณเดียวหนูบีมถึงได้เครียดจนเป็นลมอาเจียนหนักแบบนี้บีมบีมเฮ้ยใครเหรอทำไมต้องแอบด้วยล่ะก็เขาคือเจ้าบ่าวที่ฉันหนีงานแต่งมาไงล่ะพี่วอบีมบีมพี่ขอโทษที่ไม่ต้องไปแต่งงานแล้วนะบีมจริงเหรอพี่จริงตอนนี้พี่ยอมรับลูกในท้องของบีมเป็นลูกของพี่แล้วนะงั้นเราไปจดทะเบียนสมรสกันนะพี่วอได้สิเราไปกันตอนนี้เลยไหมค่ะหนูพิมหนูพิมกลับมาก่อนหนูพิมหนูพิมกลับมาก่อนกลับมาแต่งงานกับคุณเดียวดีกว่านะนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ยแผลจะสำเร็จอยู่แล้วคุณป้าครับผมจะให้ทุนคุณป้าหนึ่งก้อนเอาไปทำทุนเปิดร้านขายของแต่คุณป้าจะต้องไม่มายุ่งกับชีวิตของผมอีกเพราะตอนนี้ผมมีคนที่จะดูแลผมแล้วก็ได้ค่ะคุณคะคุณจะรังเกียจผมไหมถ้าผมจะขอให้คุณเป็นคนดูแลผมไม่ค่ะไม่รังเกียจฉันพร้อมจะดูแลคุณถ้างั้นเราแต่งงานกันนะได้ค่ะ